นอกจากคาแรคเตอร์ที่ความยากของคาแรคเตอร์แล้วเรายังมีคาแรคเตอร์ซ้อนคาแรคเตอร์อีกก็คือตอนที่เราฝันเราต้องเล่นเป็นใครก็ไม่รู้อะที่แบบพี่อุ๊กกับพี่กิฟต์อยากได้อะ คือปารามก็เล่นแบบคือในเรื่องก็อ่ะมีความคีฟหน่อยใช่ไหมแต่มันมีซ้อนคาแรคเตอร์คือตอนฝันตอนที่น้ำฟ้าฝันเนี่ยเราเป็นคนแบบคือน่าเกลียดอะคืออยากทำอะไรก็ทำแบบหน้าตลกตลกแบบไม่ต้องคีฟความหล่อเอาไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีเนี่ยตอนที่น้ำฟ้าฝันใช่แล้วตอนที่เขาแบบแล้วก็ตอนที่พี่กัดฝันหนูก็จะเป็นฝ่ายดำที่เป็นฝ่ายดำที่แบบเล่นใหญ่อยู่แล้วก็คือใหญ่คูณเข้าไปอีกเดิมอีกบวกเข้าไปอีกค่ะบวก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 ค่ะเรายิ่งใหญ่นึกภาพไม่ออกจนต้องให้พี่อู๋มาแบบใช่ไอ้นี่แล้วการแต่งตัวคือปกติเราจะใส่แขนยาวขายาวใช่ไหมคะแต่พออยู่ในความฝันเขาแล้วนั้นมันไม่คือความฝันมันคือความคิดค่ะอยู่ในความคิดเขาก็คือสายเดียวไม่อ๋อเราคุยกันซีนเดียวกันใช่ใช่ใช่โอเคสายสายเดียวอืมค่ะสายเดียวค่ะก่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบขึ้นไปคานแล้วก็แบบหันมามองคอยสิคะขึ้นมาเอ้ยจำได้เออนั่นน่ะจะเซ็กซี่หรือจะขำดีนั่งสิคะหนูรอดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงถ้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพ่วงกับพี่กิฟต์คือเขาจะชอบแบบคือมันไม่มีในบทอ่ะแต่เขาจะคิดเออเพิ่มซีนขำๆออกมาซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นด้วยแล้วก็ชอบมากๆกับบางทีรู้สึกว่าแบบดูน่ารักใช่เป็นสิ่งที่น่ารักขึ้นนะคะเหมือนตัวพี่กิฟต์อ่ะปะเอ๊ะอะไรคือตัวฝ่ายดำฝ่ายดำคือตัวพี่กิฟต์ที่เป็นผู้กำกับก็เคยมีแรกๆแล้วก็แบบอันไหนซีนไหนที่เหมือนหนูยังเล่นแล้วแบบไม่ถูกใจยังแบบว่ารู้สึกว่าต้องมีเปลี่ยนนิดนึงเงี้ยพี่กิฟต์ก็บอกว่าเล่นดีๆนะไม่งั้นจะใส่พี่กิฟต์กับผู้จับจะเปลี่ยนไปเล่นแทนแล้วนะมีค่ะมีเล่นให้ดูบ้างเพื่อที่เป็นไกด์ให้เราซึ่งหนูว่าดีนะคะเพราะว่าบางทีเราก็แบบไม่เห็นภาพในหัวว่าควรจะต้องทำยังไงด้วยความที่ความคิดตัวละครฝ่ายดำคือคิดแปลกอะค่ะไม่ปกติเท่าไหร่ก็จะยากนิดนึงค่ะเหมือนพี่อุพี่กิฟเขาก็ทำการบ้านมาแล้วค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าเราเห็นภาพเข้าใจมากขึ้นเอาเลยค่ะจริงผมพยายามแล้วเพราะซีนแรกๆอะผมอุ้มเขานะอุ้มจริงๆอุ้มแบบอุ้มตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็เจ็บดังจริงๆไม่ได้เพราะน้ำฟ้าหนักหรอกแต่ว่าเป็นเพราะว่ากัดนิดหน่อยไม่หนักจริงๆอุ้มได้แต่กัดมีปัญหาที่หลังล่างไงก็ไปฟิตเนสมาแล้วผิดท่าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ซีนต่อไปเนี่ยต้องเซฟโดยการที่มีบล็อกมีอะไรมาช่วยบางทีก็มีสแตนด์อินด้วยใช่ไม่งั้นแบบไม่ไหวฉันถูกบังคับให้แต่งงานกับคนนี้แต่เขามีแฟนแล้วผู้ชายแบบเนี้ยมันต้องเจอกับฝ่ายดำดำดำอู้เชื่อว่าฝ่ายดำอย่างแพทณปภามีได้คนเดียวคือแพทณปภาฝ่ายดำอย่างน้ำฟ้าก็จะมีได้คนเดียวอู้เชื่อว่าเขาเป็นฝ่ายดำในแบบของเขาได้น่ารักไม่ได้แบบมากเกินไปมันอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนตอนแพทเป็นแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายดำที่ละมุนแล้วก็สดใสอ่ะใช่จริงๆข้อคิดดีๆเยอะเลยอ่ะเพราะด้วยเนื้อเรื่องมันซับซ้อนต่างๆในเนื้อเรื่องอ่ะมันถ้าเราได้ดูไปเหมือนมันจะเป็นสิ่งสะท้อนอยู่แล้วเพราะว่าบางทีสิ่งที่ตัวเราคิดว่ามันถูกแล้วมันดีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดในแง่ของคนอื่นเหมือนเราแบบบางทีเรามองแต่ตัวเองว่าเราต้องการแบบนี้เราอยากทำแบบนี้อะค่ะมันก็คือสอนให้เราแบบว่ามีมุมมองมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะยังไงก็ฝากละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ด้วยเพราะว่าจะบอกว่าพวกเราทุกคนตั้งใจมากใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปมีเป็นสิ่งที่เหมือนเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยใช่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้แต่งในสิ่งที่แบบไม่เคยแต่งแล้วเอามาอยู่ในละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ซึ่งรับรองว่าสนุกแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบ